ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่นุชสวัสดีครับพี่นุชวันนี้รายการของเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะครับผมพี่อาสโลแกนรายการเราว่าไงครับหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีใช่เลยวันนี้นะนุชจะพาพี่อาและพี่วินมาที่วัดพระบาทน้ำพุวัดพระบาทน้ำพุโอ้ยไม่ต้องพาผมไปกันบ่อยแล้วไม่เคยมาไงเอ้ามามาบ่อยแต่พี่อาพี่วินรู้ไหมว่าที่วัดพระบาทน้ำพุจะมีโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามใช่หลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิดมาพักฟื้นชื่อโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลธรรมราชสรุปว่าหลวงพ่อเปิดโรงพยาบาลสนามชื่อโรงพยาบาลใช่ธรรมรัตน์ใช่ธรรมรัตน์โรงพยาบาลสนามธรรมรัตน์เอาเป็นว่าที่วัดพระบาทน้ำพุใช่เอาเป็นว่าพี่วินพี่อาจไปดูกันดีกว่านะนุชพาไปเลยไปดูว่าเป็นยังไงใช่ไหมใช่ไปเลยพาไปดูเองเนี่ยนะใช่ไปพบหลวงพ่อด้วยไงหลวงพ่อจะบอกรายละเอียดหมดเลยรายละเอียดหลวงพ่อ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 ไปดูรายละเอียดหลวงพ่อกันไปนะไปชินน่ะอยากจะกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดลพบุรีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับองค์กรภาคศาสนาโดยมูลนิธิธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุประธานมูลนิธิก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอรงคตนั่นเองหลวงพ่อน่ะท่านมีเมตตาสร้างโรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุขณะนี้สร้างส่วนที่1หรือเฟสที่1เสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะนำภาพมาให้ชมกันทำไมหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอรงกฎต้องสร้างโรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุทำไมต้องมาดูแลผู้รับเชื้อผู้ติดเชื้อโควิดที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยหาคำตอบไปพร้อมกับลุงกินนะครับในรายการสยามปันสุขและขณะนี้วัดพระน้ำพุก็กำลังเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามบางส่วนก็เสร็จแล้วนะอีกวันสองวันข้างหน้าเราก็คงจะได้เห็นบรรยากาศของการทำงานเราก็คงจะได้เห็นผู้ป่วยนะที่เข้ามาดูแลรับการดูแลพักฟื้นที่นี่โรงพยาบาลสนามเนี่ยเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยญาติโยมทั้งหลายเพราะการที่เราจะดูแลชีวิตของคนที่เจ็บป่วยเป็นเรื่องยากนะเรื่องยากแต่เราก็จะต้องทำถึงแม้ว่าจะยากและเราก็เชื่อว่ามีปัญหามากมายที่จะตามมาแต่เราก็ต้องทำบางคนเปรียบเทียบโควิดนั้นเหมือนสงครามคนก็พูดไปถึงสงครามโลกก็คือทั้งโลกก็เป็นทั้งโลกก็มีปัญหาไปหมดแต่ประเทศไทยเรามีต้นทุนในเรื่องของน้ำใจมากกว่าประเทศอื่นๆเขาเราหนักไหมก็หนักแต่ว่าน้ำใจของพวกเราก็ผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ดังนั้นการสร้างโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแน่นอนก็จะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายกันพอสมควรแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยอมแพ้ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันสู้ช่วยกันสู้ซึ่งมันแปลว่าอะไรที่เป็นปัญหาเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขนั่นเองอะไรขาดเราก็ช่วยกันหาอะไรที่ขาดตกบกพร่องเราก็ช่วยกันแก้ไขซึ่งนี่คือหลักการพื้นฐานง่ายๆนะคนที่เจ็บป่วยมาเขาต้องการอะไรบ้าง
เมื่อเราอยู่กับเขาดูแลเขาเราก็จะค่อยๆเข้าใจวัดพระบาทน้ำพุเองเนี่ยก็ไม่เคยทำโรงพยาบาลสนามมาก่อนแต่หลวงพ่อก็พอมีประสบการณ์ชีวิตอยู่กับผู้ป่วยเอดมีโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยเอดมา30ปีแล้วก็เลยเข้าใจว่าหลักการมันคืออะไรพระอาจารย์สร้างโรงพยาบาลสนามเนี่ยครับพระอาจารย์จะให้ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลสนามอะไรครับโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามวัดพระบาทน้ำพุอาจจะใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์ก็ได้ธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุโรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์ก็คือใช้ธรรมะรักษาบางคนก็เสนอชื่อมาว่าอยากให้หลวงพ่อใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลสนามวัดพระน้ำพุนะแต่หลวงพ่อก็อยากให้ชื่อดูอ่อนโยนก็คือโรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุลพบุรีธรรมรักษ์นะเป็นชื่อที่จริงๆแล้วเป็นชื่อของมูลนิธินะที่เราตั้งกันมาตั้งแต่ปี37 38นะซึ่งสมเด็จย่าท่านได้ส่งพระราชทานพระทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มาจัดตั้งมูลนิธิแล้วเราก็ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันก็เกือบ30ปีแล้วนะเราก็ทำกันมาแบบตั้งใจเข้มแข็งและมูลนิธิธรรมรักษ์ก็เป็นมูลนิธิที่มีกำลังเข้มแข็งมากมีทั้งลูกศิษย์ลูกหามีทรัพยากรนะที่มีความพร้อมนะที่จะทำเรื่องโรงพยาบาลสนามได้โดยไม่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะถามญาติโยมว่าโรงพยาบาลสนามของหลวงพ่อชื่ออะไรโรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุลพบุรีขอเจริญพรคนที่ติดเชื้อโควิด -19 หรือโควิด -19 มาวัดพระบาทน้ำพุได้เลยหลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลสนามแล้วโอ้ยหยุดหยุดหยุดเลยที่พูดไปเมื่อกี้หยุดเลยอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังพวกที่พูดแล้วฟังแล้วแหมอย่าไปคิดมากไม่ใช่จริงๆครับนะพวกฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดข้อมูลผิดทั้งนั้นขอแก้ข่าวเป็นข่าวเท็จนะครับเข้าใจผิดอย่าไปเชื่อลุงชินขอชี้แจงอย่างนี้ครับที่ว่าถูกต้องคือหลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลสนามนั้นน่ะเป็นเรื่องจริงแต่ที่ผิดก็คือโรงพยาบาลนี้รับแต่ผู้ป่วยที่มีสัมมโนครัวหรือมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเท่านั้นแล้วประการที่สองที่สำคัญรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลมาแล้วคือเมื่อออกจากโรงพยาบาลคุณหมออนุญาตให้กลับมาฟัดฟื้นที่บ้านแล้วก็พอดีไม่สะดวกที่จะกลับไปที่บ้านคุณหมอก็จะส่งตัวให้มาพักฟื้น
ที่โรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุเท่านั้นล่ะครับไม่ใช่ว่าใครมาหรือติดเชื้อแล้วก็มาขออยู่ด้วยได้อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันครับโอ้เป็นพี่วินเป็นไงโอ้ยังไงพอหรือว่าอีกหน่อยพอทำไมยังไงทำไมกูตกอ่ะกูตกเหรอเดี๋ยวหักโอ้กูว่าหักเหรอกูหลวงพ่อมาเห็นหลวงพ่อมาเห็นกูว่าอะไรไอ้เรื่องหลวงพ่อไม่ต้องกังวลยังไงก็ฟ้องอยู่แล้วพี่อาจก็ฟ้องอยู่แล้วไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวหักแล้วสมมติว่ากรณีที่ถ้ามีผู้ป่วยนะครับเขามาอยู่ในความดูแลที่โรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุแล้วกลางค่ำกลางคืนที่เกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราจะติดต่อหมอติดต่อแพทย์ยังไงล่ะครับเราเตรียมระบบที่จะสื่อสารกับแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงเอาไว้แล้วจ้ะแต่ที่นี่หมายถึงว่าผู้ป่วยทุกคนยังไงก็ได้พบแพทย์ทางระบบที่ทันสมัยเรานั่งอยู่ตรงนี้นะแพทย์ก็จะเห็นหน้าเราทางจอเราก็เห็นหมอเห็นแพทย์ทางจอปรึกษาหมอได้บอกหมอได้ว่าเราเป็นยังไงหมอวินิจฉัยอาการแล้วหมอก็จะสั่งการว่าเราควรจะไปบัตรตัวอย่างไรหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือว่าก็จะมีคำสั่งของหมอมายังพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ที่นี่ว่าจะต้องให้ยาอะไรเวลาไหนจำนวนเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เรียกระบบนี้ว่าระบบอะไรครับพระอาจารย์คือถ้าเรียกแบบสมัยใหม่ก็คือแบบซูมนะหรือว่าหรือถ้าเป็นระบบราชการเขาอาจจะใช้กับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องสมัยใหม่ซึ่งเราก็จะเตรียมการเอาไว้ว่าตลอด24ชั่วโมงนะใครที่มีปัญหาเร่งด่วนอะไรก็สามารถที่จะพบแพทย์ได้เรามีทั้งแพทย์ที่โรงพยาบาลที่สื่อสารกันแล้วนะรวมทั้งแพทย์ที่เป็นจิตอาสาท่านใดที่มีพอมีเวลาแบ่งปันนะอยากจะช่วยผู้ป่วยอยากจะร่วมสร้างบุญกุศลกับหลวงพ่อเนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นแพทย์อาสาได้โดยที่ไม่ต้องมาวัดนะเราก็เข้ามาในระบบซูมนะช่วยกันดูช่วยกันรักษาใครมีเวลาก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะซึ่งสรุปง่ายๆก็คือว่าในแต่ละวันเราก็จะมีหมอเปลี่ยนมาอย่างน้อยก็เช้ากับเย็นแต่ถ้าหากว่ามีอะไรฉุกเฉินหรือว่าไม่ฉุกเฉินก็แล้วแต่อยากจะคุยกับหมอนะก็สามารถได้คุยได้ในระบบที่หลวงพ่อได้อธิบายไปแล้วว่าปัจจุบันนี้มันทันสมัยมากแล้วเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วเราอยู่นี่หมออยู่ที่ไหนก็ได้สามารถพูดคุยกันได้บอกเล่าอาการให้หมอฟังได้สุดท้ายหมอก็จะวินิจฉัยอาการแล้วก็สั่งการรักษาได้อย่างรวดเร็วขอเจริญพรอย่างนั้นไอ้ระบบที่เขาเรียกว่า 4G 5G เนี่ยที่วัดพระบาทน้ำพุก็มีใช้แล้วใช่ไหมครับเรามีมาพักใหญ่แล้วนะโอ้ยพักใหญ่แล้วจริงๆเราก็ใช้เรื่องนี้กันประชุมกันอยู่เสมอนะแต่ตอนนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะที่เราใช้แบบในเชิงประยุกต์นะมาใช้ในด้านการแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นหมอที่
อยู่โรงพยาบาลไหนๆก็ตามในประเทศไทยถ้าหากว่าเรามี 4G หรือ 5G ก็ได้นะสามารถเข้ามาในระบบนี้นะเข้ามาช่วยกันทำงานแต่ก็จะขออนุโมทนาด้วยนะใครที่มีเวลาก็แบ่งปันเอาเวลาเข้ามาจะมาพูดมาคุยเพราะว่าเราจะไม่ได้ตั้งแค่จุดเดียวเราจะมีระบบอย่างนี้หลายๆจุดเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องมารอกันคนนี้เข้าจุดนู้นคนนู้นเข้าจุดนู้นนะกระจายกันไปถ้าหลังหากว่าเรามีหมอหลายๆคนนะมาช่วยกันมันก็จะทำให้ผู้ป่วยเขาได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและทั่วถึงได้ด้วยพระอาจารย์ครับผู้ป่วยที่พระอาจารย์รับมาดูแลเนี่ยหลักการในการรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอันแรกเลยก็คือว่าเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอนุญาตให้ออกมาพักฟื้นแล้วถ้าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยในช่วงที่เราป่วยแล้วก็มีอาการหรืออาการหนักเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลให้หมอเขาดูแลเรียกง่ายๆว่าให้เราฟื้นขึ้นมาก่อนพอฟื้นแล้วแข็งแรงดีสักนิดหนึ่งหมอก็จะอนุญาตให้เรามาพักฟื้นต่อที่นี่จะมาอยู่ที่นี่อาจจะเป็น7วัน15วันก็แล้วแต่นะก็อยู่ได้นานเลยนะพอแข็งแรงที่นี่แล้วก็เดินทางกลับบ้านไม่มีรถเรามีรถส่งกลับให้ชอบมากเลยที่เขาเป็นโควิดแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วไม่ยอมกลับเราจะทำยังไงครับหลวงพ่อยังไม่ได้คิดเรื่องนี้นะก็หลวงพ่อมีทั้งหมอทางไกลมีทั้งระบบอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยคือไม่ยอมกลับหลวงพ่อต้องถามว่าคุณจะอยู่ทำไมถ้าตอบได้หลวงพ่อก็จะให้อยู่ผมอยู่เป็นจิตอาสาเลยผมไม่กลับแล้วถ้าอย่างนี้ให้อยู่ถ้าอยู่เพราะว่าเอ้ยไม่อยากกลับบ้านที่บ้านมีปัญหาหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับเวลามาอยู่ที่นี่เห็นหลวงพ่อบอกว่าจะให้มีรายได้ด้วยทำยังไงครับถึงจะมีรายได้ครับอะไรครับหลวงพ่อเราเตรียมงานไว้แล้วนะฮะอย่างแรกเลยง่ายๆเลยมาอยู่นี่เนี่ยหลวงพ่อก็จะให้ปั้นลูกดินลูกกลมๆนะลูกกลมๆหลวงพ่อมีตัวอย่างให้ดูไหนครับมันเป็นยังไงครับนี่เลยฮะดินลูกกลมๆอย่างนี้นะครับครับบางคนสงสัยแล้วหลวงพ่อจะไปทำอะไรแต่จริงๆหลวงพ่อใช้เม็ดดินเถาอยู่เม็ดดินเถาเนี่ยเราใช้ในการปลูกผักสมัยใหม่เนี่ยเราใช้เม็ดดินเผาร่วมกับดินด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาอยู่นี่นะนั่งดูทีวีไปเราก็ปั้นเม็ดอันนี้ไปปั้นเม็ดอันนี้ไปหรือว่าเราปั้นได้พันเม็ดอย่างน้อยก็ได้สัก50 บาท100 บาทมันก็ดีกว่าที่เราจะนั่งอยู่เฉยๆก็จะจ่ายค่าแรงเหรอคะคือเราคิดให้เป็นเม็ดเลยนะอ๋อเป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดเลยสมมติว่าเรา10เม็ดบาทนึง10เม็ดบาทนึงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปั้นได้พันเม็ดเราก็ได้101ถ้าเรามาอยู่นี่7วันกลับบ้านก็มีเงินติดตัวแล้วอย่างน้อย700 บาทประมาณแบบนี้ครับมีความสุขทางใจด้วยใช่ไหมครับคืออันนี้มันมีประโยชน์หลายอย่างนะเวลาเราปั้นเนี่ยเราจะมีสมาธิจิตเราก็จะไม่ไปวิตกกังวลไม่ไปจมอยู่กับความทุกข์ความกังวลนะหรือบางทีเรานั่งดูธรรมะไปด้วยเพราะหลวงพ่อจะมีทีวีให้ดูทุกเตียงเลยนะเราอยู่ทางนู้นกันนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้กันปั้นอันนี้ไปแล้วก็ดูทีวีไปถึงเวลาอาหารเราก็ไปทานอาหารข้างนอกเพราะเราได้เตรียมลงทานนะอย่างดีแล้วก็พื้นที่ทานอาหารอยู่ข้างนอกพอทานเสร็จเราก็กลับเข้ามาก็มาทำงานกันต่อวันหนึ่งได้คนหนึ่งได้หลวงพ่อว่าปั้นได้เป็นพันๆเม็ดนะอย่างน้อยท่านจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าละ100 บาทแต่ซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่คิดได้ว่าเออเราเอามาให้ผู้ป่วยได้ทำเปิดโทรทัศน์ไงแล้วหาอะไรอยู่หาปุ่มเปิดอยู่
เดี๋ยวพอติดเดี๋ยวครับเดี๋ยวได้ยังอ่ะพี่อาจะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ปุ่มกันแล้วเขาใช้รีโมททำไมก็ไม่ใช้บ้านผมยังใช้ปุ่มอยู่เลยปุ่มอะไรปุ่มเปิดปิดนี่แหละเป็นอะไรเปิดปิดอะไรอ่ะที่บ้านนี่อ่ะทีวีผมเปิดเป็นนักเล่าโถ่แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ปุ่มมากก็ใช้รีโมทโถ่เปิดสักทีเด็รีโมทผมก็เป็นนี่เมื่อคืนก่อนนอนรีโมทแอร์ผมยังเปิดเป็นเลยแล้วปิดยังต้องปิดปิดเป็นไหมมันก็หาไม่เจอป่านนี้มันคงยังเปิดอยู่ละนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวแป๊บเดียวแล้วจะได้ดูไหมเนี่ยปักเสียไปยังอ่ะฮะปักอ่ะเสียไปยังไหนโถก็นั่นไงปักนั่นไงอันนี้เรียกปักเหรอโอ้ยพี่อาจารย์เราต้องเสียบไม่ต้องกันแล้วต้องเสียบเหรอเสียบดิเสียบแล้วติดใช่ไหมเสียบแล้วติดเลยใช่ไหมโถหนาถ้ารู้ว่าเสียบแล้วติดผมเสียบไปตั้งนานแล้วพี่น้อยดูดิพี่อาจารย์แล้วก็ไม่บอกป่วยที่มาพักฟื้นที่วัดพระบาทน้ำพุมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ให้เหงาเดี๋ยวจะคิดมากยากต่อการเยียวยาปั่นดินไปดูโทรทัศน์ไปด้วยแม่โทรทัศน์หลวงพ่อนี่ท่านก็จะกำหนดหรือทำเป็นตารางทำเป็นโปรแกรมว่าอย่างนั้นเถอะมีเป็นภาคบันเทิงก็พวกรายการที่เขาทำเพื่อให้ดูแล้วมีความสุขนอกเหนือจากนั้นก็มีรายการธรรมะพระก็มาบรรยายธรรมมีสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยก็รายการธรรมะข้างถนนของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกฎนี่ไงก็เอามาใส่ในโปรแกรมนี้ด้วยอ้าวมาเปิดเอามาให้ดูกันใครอยากนอนก็นอนไปใครสบายใจก็ปั้นเม็ดดินเผาไปดูโทรทัศน์ไปไอ้เม็ดดินเผาที่เรานำเสนอไปแล้วนะครับได้เงินได้บริหารมือได้ฝึกสมาธิร่างกายดีจิตใจดีอย่างนี้ก็หายเร็วฟื้นตัวเร็วกลับบ้านสบายแล้วสิครับมีสตางค์ติดกระเป๋าไปอีกไม่ต้องคิดมากจริงไหมครับแต่ที่หนูดูนะคะพระอาจารย์ของพระอาจารย์โรงพยาบาลสนามนี่พร้อมมากเลยนะคะอาจารย์มีโต๊ะมีเก้าอี้มีเตียงของใหม่หมดเลยค่ะเรียกว่าเน้นความปลอดภัยสะอาดสะอาดปลอดภัยแต่ที่เน้นจริงๆคือให้คนที่มาอยู่เนี่ยเขามีความทุกข์น้อยที่สุดให้มีความสุขให้มากที่สุดความสุขของคนก็อยู่ที่ตรงนี้แหละการได้รับการดูแลที่ดีเอาใจใส่นะได้พบหมอมีอาหารดีๆเขาทานนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเลยนะที่ดีนะเขาก็น่าจะมีโอกาสหายเร็วขึ้นนะหลายเลยนอกจากนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เรากำลังพยายามทำกันก็คืออย่างที่เนี่ยนะเรามีฟ้าทลายโจรมากมายเตรียมเอาไว้แล้วนะแล้วบางทีก็ยังมีพวกอาหารเสริมที่ลูกศิษย์ลูกหาเขามีโรงงานเขาทำกันพอทราบว่าเราสร้างโรงพยาบาลสนามเปิดโรงพยาบาลสนามเขาก็อยากเอามาช่วยนะเครื่องดื่มที่จะบำรุงร่างกายก็ดีหรือว่าเพิ่มภูมิต้านทานอะไรประมาณนี้สรุปว่ามาอยู่กับหลวงพ่อไหมโอ้โหหลวงพ่อดูแลดีซะขนาดนี้ผมก็แรกเลยไม่อยู่พี่วิลาไม่ต้องถามไม่เอาไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ไปอยู่เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยและแคล้วคลาดจากโควิดนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีครับ